ัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้รู้ว่าลมหายใจของเราเข้าออกอย่างไรหายใจยาวหายใจสั้นหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจแรงหายใจค่อยเรากำหนดรู้ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าเรานึกพูดหายใจออกเรานึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปใจของเราจะได้สงบเมื่อใจของเราสงบแล้วใจของเราก็เป็นบุญวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลเนื่องในวันพระที่เราชาวพุทธถือปฏิบัติกันมายาวนานก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของตัวเองที่เราได้มาสร้างคุณงามความดีตั้งแต่ถวายทานสมาทานศีลบางท่านก็ศีล5บางท่านก็ศีลอุโบสถบางท่านก็ศีล8แล้วแต่กำลังที่เราสามารถจะปฏิบัติได้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะออกบวชออกปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราให้เข้าถึงหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนอันนี้ก็เป็นการเสริมสร้างบุญบารมีของตัวเองบารมีคือการสร้างการทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นทานไม่มีก็ทำให้มีเรียกว่าทานบารมีตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานธรรมทานซึ่งชาวพุทธเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นด้วยวัตถุทานวัตถุทานก็การให้ข้าวให้น้ำให้หยกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยเรียกว่าปัจจัย4เครื่องอำนวยความสะดวกอภัยทานมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานไม่เกลียดไม่โกรธไม่ฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครอันนี้เขาเรียกว่าบุคคลทำได้บุคคลนั้นก็สามารถทำให้จิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเพราะการให้อภัยทานนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำกันต่อไม่นึกว่ามันอยู่ในทานเหมือนกันนึกทำได้ยากยากกว่าวัตถุทานแต่มันมีอานิสงส์มากกว่ามีบารมีที่เพิ่มพูนมากกว่าวัตถุทานนั่นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ทานทั้ง3ตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานธรรมทานการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงก็ให้สติให้ปัญญามันที่ครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเรามันที่พระพุทธเจ้าชี้แนะแก่พวกเราเรียกว่าให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนั้นคนเราทุกวันนี้การให้ทานบางคนยังไม่สามารถที่จะทำให้ครบถ้วนนะได้แต่วัตถุทานทานเล็กๆน้อยๆในเบื้องต้นที่เราทำแต่ก็อาศัยเหตุปัจจัยน้อยๆนี่แหละค่อยๆทำไปเราก็เริ่มต้นจากการให้วัตถุไปก่อนแล้วก็ไปสู่อภัยทานอภัยทานไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาวัตถุทานบางครั้งเราจะต้องมีทรัพย์ถึงจะบริจาคได้แต่อภัยทานนี่ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปที่ไหนอยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ทำงานก็ทำได้อยู่สถานที่ใดก็ทำได้หมดเราไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่อิจฉาใครไม่ปองร้ายใครใจก็เราก็เป็นสุขคนเราทุกวันเนี่ยใจไม่มีความสุขเพราะเราไม่ให้อภัยทานกันความโกรธก็ไม่เคยสละออกไปจากใจของตัวเองยังสละทานอันนี้ไม่ได้คืออภัยทานสละความโกรธความเกลียดไม่ได้ยังอิจฉายังพยาบาทยังให้ร้ายคนนู้นคนนี้อยู่นี่เขาเรียกว่าใจของเรายังหมกมุ่นอยู่กับความยึดความติดยังสละออกไม่ไ
นั่นเรามาฝึกหัดการสละออกจากความเกลียดความโกรธความอิจฉาความพยาบาทซึ่งมันเป็นของไม่ดีมันทำลายกายใจของเรากายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์นั่นเราควรสละมันออกไปมันเป็นของไม่ดีพระพุทธเจ้าบอกไม่ควรเอาไว้ไม่ควรเก็บสะสมเอาไว้ในจิตใจของเราแต่คนส่วนใหญ่ก็เก็บสะสมไว้ หลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีจนใจดวงนี้มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความขุ่นมัวหาความสุขทางด้านจิตใจไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักสละสิ่งที่ควรสละออกคือการที่เราโกรธคนโน้นเกลียดคนนี้ไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้เราต้องสละออกไปจากใจของตัวเองเราจะสละได้ยังไงเราต้องมีอภัยทาน มีความเมตตามีความสงสารสงสารตัวเองที่ไปโกรธเขาบางทีเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเราไปโกรธเขาไปเกลียดเขาเราก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวบางคนไม่แสดงออกแต่มันอยู่ในใจเห็นคนโน้นก็ไม่พอใจเห็นคนนี้ก็ไม่พอใจมันเก็บไว้ในใจก็เกิดความทุกข์อยู่คนเดียวบางคนก็เอาความทุกข์ไปใส่คนอื่นด้วย ก็ไปทำร้ายเขาด้วยกายด้วยวาจาประทุษร้ายบางครั้งก็ถึงกับชีวิตก็มีนะฆ่าเขาทำลายเขาเพราะความเกลียดความโกรธความไม่พอใจสร้างความเดือดร้อนทั้งตัวเองทั้งคนอื่นแล้วความโกรธเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นไฟที่เผาไหม้ตนเองอยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะไหม้คนอื่นมันต้องไหม้ตัวเองก่อนไฟความโกรธเนี่ยมันก่อนที่จะไปไหม้คนอื่นมันต้องไหม้ตัวเองให้ทุกข์ให้ทรมานไม่มีความสุขก่อนแล้วมันจึงจะลุกลามไปสู่บุคคลอื่นนั่นเราต้องดับที่ใจของเราการมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิให้ใจมันสงบให้ใจที่เร่าร้อนมันเกิดความเย็นลงมา เห็นใจของตัวเองรู้ใจของตัวเองจะโกรธทำไมจะเกลียดทำไมจะไปอิจฉาก็ทำไมมันทุกข์ใจเราเองนั่นความทุกข์อยู่ที่เราทั้งหมดเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ทำไม่มีใครทำให้เราคนส่วนใหญ่มักจะโทษว่าบุคคลอื่นทำให้เราไม่พอใจคนนั้นทำให้เราไม่พอใจคนนี้ทำให้เราไม่พอใจ ที่จริงไม่มีใครทำให้เราหรอกตัวเราเองนั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นผู้สร้างกระแสขึ้นมากระแสของความไม่พอใจกระแสของความเกลียดความโกรธความอิจฉาความพยาบาทเพราะมันเกิดขึ้นในใจเราใจเราก็เป็นทุกข์กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับคุณคิดอยู่ตลอดเวลานี่แหละมันเผาไหม้ใจตัวเองอยู่ทุกวันทุกคืนโดยที่เราไม่รู้สาเหตุว่าเราไม่เคยสวดมนต์ภาวนา ไม่เคยเห็นจิตเห็นใจตัวเองเราก็เลยดับไฟของความโกรธไม่ได้มาดับไม่ได้มันก็เผาอยู่ตลอดหลับก็เผาตื่นก็เผามันเผาเราอยู่ทุกวันเราต้องดับหาวิธีดับโดยการให้อภัยเมตตาเจริญเมตตานั่งสมาธิเสร็จแล้วก็เจริญเมตตาแผ่เมตตาเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่น เราจะไม่ถือโทษถือโกรธคนอื่นเราจะเป็นผู้ให้อภัยมีความรักเราก็แผ่เมตตาให้แก่บุคคลอื่นใจของเราก็เป็นสุขนี่วิธีแก้ความโกรธความเกลียดความอิจฉาความโลภก็เหมือนกันความโลภก็ต้องบริจาคทานสละนะเราถ้าเราไม่สละนี่ก็ จิตของเราก็เกิดความโลภเป็นอะไรก็อยากได้อยากได้ก็เป็นทุกข์ต้องแสวงหาได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้มาก็เป็นทุกข์ถ้าเราทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็สละความโลภนั้นด้วยความกำจัดความตณีด้วยความบริจาคเสียสละแบ่งปันวัตถุทานเนี่ยเราให้เริ่มต้นจากครอบครัวเรา ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้เพื่อนในครอบครัวก็พ่อแม่ก็ให้กัน
สามีให้ภรรยาภรรยาให้สามีให้ลูกลูกให้พ่อพ่อให้ลูกก็แบ่งปันกันเจอกันเจอหน้ากันก็ให้กันทุกคนเป็นผู้ให้ครอบครัวก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขกระจายไปสู่สังคมจากครอบครัวไปสู่สังคมเราไปอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ให้ ไม่ได้คิดจะเป็นผู้รับอย่างเดียวแต่เป็นผู้ให้ให้เท่าที่เราให้ได้เจอสละได้ให้อะไรไม่ได้ก็ให้ความรักให้ความเมตตาให้รอยยิ้มก็เท่านี้ก็มีความสุขจึงว่าสยามประเทศหรือประเทศไทยเราเนี่ยมีรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์ชาวต่างชาติก็ชอบต้องรอยยิ้มเนี่ยเจอหน้ากันก็ยิ้มนะ ยิ้มด้วยมิตรไมตรียิ้มด้วยความเอื้อเฟื้อยิ้มด้วยความเมตตานี่แหละหาที่ไหนไม่ได้มันเกิดจากความที่เราฝึกฝนเป็นผู้แบ่งปันเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้นี่เองนั้นชาวพุทธเราเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ถ้ารู้จักให้แล้วก็มีความสุขสุขจากการให้นะถ้าคิดจะเอานี่มันไม่มีความสุข แต่คิดจะให้มันมีความสุขวันนี้เราคิดที่จะมาให้ทานถวายทานมันก็มีความสุขถ้าเราไม่คิดจะให้ความสุขมันก็ไม่เกิดที่มีความสุขเพราะเราเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันไม่เชื่อเราลองให้ดูถ้าเราให้กับใครแล้วเขาก็เป็นที่รักของคนนั้นนะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักฉะนั้น เราต้องรู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันแล้วก็จัดความโลภความตระหนี่ที่พระพุทธองค์บอกผู้ให้เป็นผู้รวยมันรวยทางด้านจิตใจคนที่ให้เนี่ยใจมันรวยและแม้ไม่มีทรัพย์เลยแต่ก็คิดที่จะเป็นผู้ให้นะเจอใครก็ให้นะตอนที่ได้กล่าวไว้แล้วนะให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารไปที่ไหนก็มีคน ไม่เกลียดไม่โกรธนะทุกวันนั้นคนที่เกลียดที่โกรธกันเพราะเราไม่เปลี่ยนผู้ให้ไม่คิดจะให้ใครคิดที่จะเอาต่างคนต่างคิดจะเอาแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ยังไม่มีความสุขนั้นสังคมเราทุกวันเนี่ยขาดหลักการให้ที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนามันจึงมีปัญหามากมายในครอบครัวในสังคมอยู่ด้วยกันก็ไม่ให้กัน แม้วัตถุแม้อัพยทานก็ถือความเกลียดความโกรธผูกเวรอาฆาตพยาบาทเขาไว้ในใจเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็หาความสุขไม่ได้ฉะนั้นสังคมเราทุกวันนี้ขาดความสุขจากการที่เราไม่ปฏิบัติตามคำสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนทานนำมาซึ่งความสุขศีลนำมาซึ่งความสุขตีนห้าตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไป คนในมีศีลห้าคนนั้นก็มีความสุขไม่กาสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเท่านี้เองชีวิตก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขนั่นเราไม่เห็นเองเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเมื่อเราไม่ปฏิบัติตามเราก็ไม่เห็นผลเมื่อไม่เห็นผลเราก็ไม่เห็นคุณไม่เห็นประโยชน์ของการรักษาศีล ใหม่ๆเราก็รักษาศีลต่อไปศีลก็รักษาเราศีลรักษาเรายังไงไม่ให้เราตกไปสู่ลูกที่ชั่วคนมีศีลนี่ตายแล้วไม่ตกนรกศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยพุทธเจ้าทรงรับรองตายแล้วไม่ไปนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่เริ่มหน้าของศีลห้านั้นถ้าเราจากพ้น อยากพ้นจากนรกตายแล้วไม่ต้องตกนรกก็ต้องมีศีลห้านั้นคนเราทุกวันเนี่ยมันขาดศีลห้ามันหาความสุขไม่ได้เบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาขาดสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกดื่มสุราเมรัยไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขเมื่อเป็นที่นี้แล้วชีวิตก็มีแต่ความเสื่อมเสื่อมจากคุณงามความดีเสี่ยงเสื่อมจากความเจริญอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญ ใจมันไม่เคยเจริญเลยมีแต่ความเสื่อมผิดศีลผิดธรรมอยู่ตลอดเวลา
ใจก็หาความสุขไม่ได้แต่ทุกคนก็ต้องการความสุขแต่การแสวงหาความสุขนั้นเราต้องอาศัยเหตุปัจจัยทานศีลเราต้องปฏิบัติให้ได้แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นกับเราที่ดีกว่านั้นที่พุทธเจ้าทรงสอนก็มีแค่ทานแค่ศีลยังไม่เพียงพอที่ทำให้ตัวเองมีความสุข มันสุขบ้างทุกบ้างมันยังไม่สุขเต็มร้อยมันต้องมีการสวดมนต์ภาวนาเจริญสติยังสมถะให้เกิดขึ้นไปสู่วิปัสสนาสมถะคือยังใจให้สงบวิปัสสนาคือการเจริญปัญญาความรอบรู้เท่าทันอารมณ์ความรอบรู้เท่าทันความเป็นไปของโลกนี้ นั้นคนที่มีสติมีปัญญาจึงอยู่กับโลกนั้นยังมีความสุขแม้โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปก็รู้สภาวะของความเปลี่ยนแปลงของโลกว่าโลกนี้ไม่เที่ยงโลกนี้เป็นทุกข์โลกนี้เป็นอนัตตานี่เมื่อปัญญามันมีแล้วมันเกิดแล้วมันก็สามารถพิจารณาตามหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงชี้แนะนั่นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยบางคนก็มุ่งเน้น ขยันให้ทานแต่ไม่รักษาศีลศีลไม่ค่อยสนใจไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลอุโบสถศีลแปดก็ไม่ได้เพิ่มพูนศีลของตัวเองให้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดปัญญาว่าการรักษาศีลนั่นดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรกับเราบ้างทั้งโลกนี้และโลกหน้าที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ย มีตาดีหูดีแขนขาไวยวะครบถ้วนอาการ32นั้นมาจากที่เราสมาทานศีลเอาไว้ศีลห้าของเราครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์อำนาจของศีลนั่นเองผลักดันให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ใช่คนนู้นสร้างให้เราคนนี้สร้างให้เราเป็นผู้สร้างของเราเองกายวาจาใจเราเนี่ยเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทํากรรมอันนี้ที่เราได้มาเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็สร้างของเรามา คนอีกจำนวนไม่น้อยอยากจะเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นใช่ไหมสัตว์เดรัจฉานก็มีเต็มไปหมดทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำในอากาศมีหมดนั่นเขาก็อยากเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เขาไม่ได้ทำเอาไว้ไม่ได้ทำบุญไว้ทานไม่ได้ให้ศีลไม่ได้รักษาภาวนาไม่ได้ทำเขาจึงไม่มีโอกาสได้เป็นมนุษย์อย่างเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถ แต่เราเป็นมนุษย์เนี่ยมีทั้งสติมีทั้งปัญญามีทั้งความสามารถสามารถจะให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้สวดมนต์ภาวนาก็ได้เนี่ยมนุษย์มันดีตรงนี้อยู่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐทำได้ทุกอย่างไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้มนุษย์ทำได้หมดแต่ที่ทำไม่ได้ทำเพราะว่าบุคคลนั้นไม่สนใจ ได้ความเป็นมนุษย์มาแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะให้ทานเมื่อไม่ให้ทานตัวเองก็เป็นคนจนทานทำให้บุคคลนั้นรวยมีทรัพย์สมบัตินะมีข้าทาสมีบริวารบางคนทำมามากได้เป็นพระมหากษัตริย์เห็นไหมพระมหากษัตริย์ทำทานไว้มากไปทางไหนก็มีแต่คนให้นะ มีคนอยากจะให้มีคนนอบน้อมมีข้าทาสมีบริวารมีคนรับใช้เพราะทำมาทำมามากให้ทานมามากให้ทั้งวัตถุทานให้ทั้งอภัยทานให้ทั้งทำเป็นทานเกิดมาก็เป็นกษัตริย์สมบูรณ์ด้วยทรัพย์อันประเสริฐมีข้าทาสมีบริวารมียศมีตำแหน่ง ต้องการอะไรก็เหมือนกับนึกแล้วก็ได้เหมือนกับเทวดาเทวดาก็นึกแล้วก็ได้เราเป็นเทวดาบนดินนะเป็นสมมติเทพเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสมมติเทพเทพที่ลงมาจุติมาสร้างบารมีต่อนะมาจากเทวดาเทวดาที่มีสติมีปัญญามีพร้อมทุกอย่าง หรือบางคนเกิดมาในตระกูลที่เป็นเศรษฐีมั่งมีก็ได้การบริจาค
การเสียสละการแบ่งปันการประพฤติปฏิบัติธรรมมีทั้งทานมีทั้งศีลมีทั้งภาวนาเกิดมาก็ครบถ้วนเกิดในตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์มียศมีตำแหน่งมีข้าทาสมีบริวารมีสติปัญญาเรียนอะไรก็สำเร็จสอบอะไรก็สำเร็จแล้วก็ทำมาสร้างมาไม่ได้สร้างแค่ชาตินี้ก็สร้างมาหลายชาติแล้วสะสมมาหลายภพหลายชาติแล้วบุญที่สะสมบุญที่สร้างมันส่งผลมาสืบเนื่องมาเราก็เหมือนกันโยมที่ได้เป็นมนุษย์ก็ผลของการทำดีเราทำกรรมดีเอาไว้ผลนั้นได้ส่งผลมาให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แต่ถ้าเราไม่ทำต่อความเป็นมนุษย์ก็เราก็หมดในชาตินี้เองชาติหน้าก็จะได้หวังว่าจะได้เป็นมนุษย์มันเป็นไม่ได้เหตุปัจจัยไม่มีทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีจะเป็นยังไงเป็นไม่ได้มันบางคนอยากเป็นใช่ไหมทะเลาะทะเลอยู่ในท้อง3เดือน4เดือนผลสุดท้ายไปไม่ได้เป็นไม่ได้แทงซะแล้วอยากจะเป็นมนุษย์แต่เป็นไม่ได้บุญไม่มีหรือบางคนได้เป็นแค่นาทีเดียวเกิดมานาทีเดียวตายแล้วถูกเขาทิ้งเห็นไหมพอเกิดลืมตาดูโลกมาแล้วแม่เอาไปทิ้งเลยตายโยมความเป็นมนุษย์หมดซะแล้วทำไว้แค่นั้นเองทำความเป็นมนุษย์ได้แป๊บเดียวโยมนาทีเดียวชั่วโมงเดียวไปแล้วทำบุญมาแค่นั้นก็ได้ทำบุญมาแค่นั้นก็ทำบุญมาน้อยปีจะทำสักครั้งหนึ่งหรือบางคนไม่ได้ทำเลยเนี่ยก็เรียกว่ามัวประมาทเขาให้เวลามาทำความดีไม่ทำจะกลับไปทำความชั่วพอหมดเวลาแล้วนึกได้โยมบางคนไปนึกได้ที่โรงพยาบาลใกล้จะตายแล้วนิมนต์พระมารับสังฆทานพระก็ช่วยไม่ได้โยมพระช่วยได้ช่วยได้หมดแล้วไม่มีใครเป็นนรกไม่มีใครเป็นเปรตไม่มีใครเป็นอสุรกายไม่มีใครเป็นสัตว์เดรัจฉานพระช่วยไม่ได้ต้องช่วยตัวเองพระช่วยใครไม่ได้หรอกพระช่วยบอกเท่านั้นเองว่าทางนี้ทางไปสวรรค์ทานศีลภาวนาเนี่ยทำเอาพระจะไปจับมือถือแขนไปขยันขยอไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราว่าจะเกิดศรัทธาเกิดปัญญาแล้วก็ลงมือปฏิบัติเหมือนที่ได้กล่าวไว้แล้วนะโยมหิวโยมก็ต้องหาทานหิวข้าวหิวน้ำใครจะทานให้โยมไม่ได้ทานแทนโยมไม่ได้ต้องทานเอาเองต้องลงมือไขว่คว้าหาเอาเองนั้นคนเราเนี่ยเป็นนึกถึงตอนนั้นแล้วหมดเวลาหมดโอกาสตอนมีโอกาสอยู่ไม่ได้นึกไม่นึกที่จะทำทานไม่ได้นึกที่จะรักษาศีลไม่ได้นึกที่จะสวดมนต์ภาวนาเวลาจะตายแล้วหาที่พึ่งไม่ได้หวังจะพึ่งหมอหมอก็ช่วยไม่ได้หมอยังแก่หมอยังเก็บหมอยังตายหมอยังจากโลกนี้ไปเลยหมอยังเอาชีวิตไม่รอดหมอจะไปช่วยใครหมอก็ช่วยใครไม่ได้จะพึ่งลูกพึ่งหลานลูกหลานก็ช่วยเราไม่ได้เวลาเราแก่หลานก็ช่วยเราไม่ได้ลูกก็ช่วยเราไม่ได้เวลาเราเจ็บเขาก็ได้เอาไปแค่โรงพยาบาลไปหาหมอช่วยบรรเทาเบาบางความทุกข์ไปช่วยขณะฉีดยาแก้เจ็บแก้ปวดไปเท่านั้นเองชั่วพักชั่วครู่ต้องเหนื่อยจากนั้นแล้วใครก็ช่วยเราไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราช่วยตัวเองช่วยให้มีทานช่วยให้มีศีลช่วยมีภาวนาเนี่ยเป็นที่พึ่งคือบุญนี่เองเรามีบุญเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราอย่างอื่นเราพึ่งไม่ได้พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวทรัพย์สมบัติก็พึ่งได้ชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเวลาเราขาดเหลืออะไรก็ใช้ปัจจัยนี้ไปแลกเปลี่ยนเอามาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกมีรถมีบ้านมีวัตถุต่างๆก็ช่วยได้แค่นั้นเองแต่ถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วทรัพย์เหล่านั้นก็ไม่ได้ตามเราไปบางคนไปฝากไว้ในธนาคารมากมายใส่ตู้เซฟเอาไว้
นี่ละตายก็เอาไปไม่ได้เลยก็ทิ้งให้ไว้กับลูกกับหลานอยู่ข้างหลังใช้กันต่อไปเรียกว่าเป็นทรัพย์ของโลกไม่ใช่ทรัพย์ของเราเงินทองแก้วแหวนทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆที่เราได้มาเนี่ยของคู่โลกคืออยู่ในโลกนี้เอาไปไม่ได้เอาไปโลกหน้าไม่ได้ทิ้งหมดแม้แต่ร่างกายเรายังทิ้งเลยยังเอาไปไม่ได้แล้วนับประสาอย่างอื่นจะเอาไปเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของมันอยู่ในโลกนี้แหละเป็นของโลกไม่ใช่ของเราแต่ทานศีลภาวนานี้เป็นของเรามันไปกับเรามันนำพาเราไปสวรรค์นำพาเราไปเป็นมนุษย์นำพาเราไปสู่นิพพานคือความดับทุกข์งั้นเราต้องสะสมเอาไว้ต้องสร้างเอาไว้อย่าไปรอเมื่อนั่นเมื่อนี้โอกาสนั้นโอกาสนี้ค่อยทำบางคนฉันยังไม่มีเวลาว่างลูกยังไม่โตยังมาวัดไม่ได้ยังละไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้ยังวางไม่ได้ยังทิ้งไม่ได้ถ้ารอให้ถึงตอนนั้นนะโยมไม่มีใครเข้าวัดหรอกมาก็ต้องหามมาหมดลมแล้วเข้ามาไม่มีประโยชน์อะไรนั้นเราต้องสละก่อนสละบ้านสละเรือนเหมือนนักบวชเนี่ยในขัมมะที่มาบวชเนี่ยต้องสละบ้านสละเรือนมาก่อนเราต้องหัดจากก่อนถ้าวันหนึ่งเราต้องจากกันจริงๆจากหมดทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราก็ต้องจากไปทิ้งไว้ให้เป็นเท่าฐานทิ้งให้เป็นธาตุมันไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปทุกอย่างเราต้องจากกันหมดชีวิตนี้จบด้วยการจากคนอื่นเขาจากให้เราดูทุกวันเดี๋ยวคนนั้นก็ไปเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปคนแก่ก็ไปก็ไปกันทุกวันไปกันทุกวัยเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้น้อมก็มาดูตัวเองว่าเราสักวันหนึ่งก็ต้องไปไปจากบ้านไปจากคนที่เรารักไปจากสามีไปจากภรรยาไปจากลูกจากหลานจากกันหมดเขาไม่ไปก่อนเราเราก็ไปก่อนเขามันอยู่สองสถานะคือจะไปก่อนไปหลังเท่านั้นเองแต่ทุกคนต้องไปแล้วจะไปยังไงเรามีที่ไปหรือยังที่อยู่ของเราข้างหน้าคืออะไรเรามองเห็นที่อยู่ของตัวเองหรือยังบางคนยังมองไม่เห็นยังเคว้งคว้างเราจะไปยังไงเนี่ยตายแล้วจะไปไหนกันเขาบอกให้ไปสวรรค์สวรรค์อยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยที่เขาบอกว่าไปสวรรค์ไปสวรรค์นะคนมักจะบอกเวลาตายแล้วไปสวรรค์นะไปสู่สุคตินะบอกอย่างเดียวมันไปไม่ได้โยมไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีนิสัยมันไปไม่ได้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยมีนิสัยมันจึงจะไปได้สวรรค์นะมนุษย์ก็เหมือนกันตายแล้วจะเป็นมนุษย์มันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเข้าไปไม่ได้เหมือนกันงั้นเราต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยของตัวเองก่อนว่าเราจะเป็นมนุษย์หรืออยากจะไปเป็นเทวดาหรือจะไปเป็นพรหมหรือจะไปเป็นพระอรหันต์พ้นทุกข์ไปเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเองทั้งหมดเลยใครก็บังคับเราไม่ได้นอกจากเราจะเป็นผู้สร้างผู้ทำของตัวเองทำให้แก่ตัวเองก่อนทำมนุษย์สมบัติให้เกิดขึ้นก่อนมีทานมีศีลมีภาวนาก่อนมีที่อยู่ของตัวเองก่อนเวลาเราจะตายเราก็มีที่อยู่แล้วมีมนุษย์มีสมบัติของความเป็นมนุษย์อย่างน้อยที่เราได้มาก็คือความเป็นมนุษย์นอกเหนือจากนั้นอาจจะไปสวรรค์ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอรหันต์ถึงที่สุดของความดับทุกข์คือนิพพานนั่นเองนิพพานนี่คือความดับทุกข์ที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราดำเนินไปเพราะคนเรามีทุกข์ที่ใดมีการเกิดที่นั่นก็มีทุกข์สวรรค์ก็ทุกข์อย่างสวรรค์เป็นพรหมก็ทุกข์อย่างพรหมเป็นมนุษย์ก็ทุกข์อย่างมนุษย์ทุกภพมีทุกหมดแต่นิพพานเท่านั้นที่ไม่มีทุกนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการสร้างการทำมนุษย์สมบัติก็ต้องสร้างขึ้นมาสวรรค์สมบัติก็ต้องสร้างขึ้นมานิพพานสมบัติก็ต้องสร้างขึ้นมางั้นเรานั่นแหละเป็นผู้สร้างไม่มีใครสร้างให้เราชีวิตของเราเราเป็นผู้จัดการทั้งหมด
ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับฟ้ากับดินกับพรหมลิขิตพระเจ้าสร้างคนนู้นสร้างคนนี้สร้างไม่ใช่เราเป็นผู้สร้างตนเองขึ้นมาสร้างความเป็นมนุษย์เราก็เป็นผู้สร้างขึ้นมาอาศัยเหตุปัจจัยมีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดเราทํากรรมร่วมกันมาเรามีพ่อมีแม่เนี่ยทํากรรมร่วมกันมาเคยสร้างสมบารมีด้วยกัน ต้องอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็เกิดมาเป็นเรานั้นอันนี้แหละเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันมาจากบุญที่เราสร้างบุญที่เราทําเอาไว้นั้นเราจะทิ้งบุญไม่ได้ทิ้งเมื่อไหร่เราก็มีความทุกข์เมื่อนั้นบุญทําให้เกิดความสุขสุขกายสุขใจคนที่เกิดมามีความสุขเห็นไหมเป็นพระราชาเป็นเศรษฐี มาด้วยบุญทั้งนั้นเลยอยู่ด้วยบุญก็ทําบุญต่อไปสร้างบุญต่อไปอย่าไปเผลอหลงเผลอลืมลืมว่าตัวเองเป็นใครมาได้อย่างไรนะพระเจ้าสอนเนี่ยบุคคลใดที่สามารถรู้ชะตาชีวิตของตัวเองได้รู้ที่มาที่ไปของตัวเองได้บุคคลนั้นแสดงว่าไม่หลงไม่ลืมอดีตก็ไม่ลืมอนาคตก็ไม่ลืม ไม่ลืมที่มาของตัวเองบางคนทําจนรู้ว่าตัวเองมาจากไหนก่อนจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยไปอยู่ภพภูมิใดมาแล้วทําไมจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ไปทําอะไรไว้นี่ก็เรียกว่าสามารถถอยอดีตของตัวเองได้รู้ว่าอดีตชาติของตัวเองนั้นมาจากไหนแล้วจะไปไหนตายจากโลกนี้จะไปไหนก็รู้อีกว่าตัวเองจะไปอยู่ณสถานที่ใดไปเกิดเป็นอะไรนี่เขาเรียกว่าขนไม่หลง ไม่หลงภพหลงชาติรู้ว่าชาติของตัวเองคืออะไรแต่คนเกิดมาหลงเนี่ยมาตอนมาก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนเนี่ยก่อนจะมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาในท้องพ่อท้องแม่ตัวเองมาจากภพภูมิใดยังไม่รู้เลยแล้วตายก็ไม่รู้อยู่ว่าจะไปไหนเนี่ยก็คนหลงหลงอดีตหลงอนาคตไม่รู้ภพภูมิของตัวเอง นี่แสดงว่าเรายังไม่เข้าถึงธรรมะธรรมะสอนให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ด้วยตื่นด้วยและจิตใจต้องเบิกบานผ่องใสด้วยมีที่พึ่งอันประเสริฐพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเรียกอย่างว่าพระรัตนตรัยคนเราถ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะบุคคลนั้นจะไม่เศร้าโศกการร้องไห้การเสียใจจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น ไม่ว่าใครจะเป็นใครจะตายตัวเองจะตายตัวเองจะเจ็บก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนพอมีที่พึ่งแล้วตายจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกที่สงบมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตัวเองก็ดีใจแล้วโอ้เรามีที่อยู่ของเราแล้วเห็นที่อยู่ของตัวเองว่าตัวเองตายแล้วจะไปไหนไอ้ที่ไม่เห็นนี่สิไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วจะไปไหนก็เนี่ยเห็นหรือยังโยม เห็นที่อยู่ของตัวเองหรือยังว่าตายแล้วจะไปไหนถ้าตายวันนี้เวลานี้จะไปไหนกันเนี่ยมีที่ไปหรือยังมีที่อยู่หรือยังต้องถามตัวเองก่อนถ้ายังไม่มีแสดงว่าเรายังไม่มีที่พึ่งเลยพึ่งใครไม่ได้เลยดังนั้นเราต้องหาที่พึ่งให้กับตัวเองบุญเนี้ยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐทานศีลภาวนาเนี่ยเราเป็นอริยทรัพย์ส่วนหนึ่ง ที่สามารถนำพาเราไปได้ทรัพย์นี้ไปกับเราตายแล้วไปกับเราเราเอาไปได้ทรัพย์ภายนอกเอาไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองวัตถุสิ่งของบุคคลเอาไปไม่ได้แต่อะไรทรัพย์คือทานศีลภาวนานี้เอาไปได้ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้โจรก็ไม่สามารถมาช่วงมาจิงมาจี้มาปล้นมาลักมาขโมยเอาไปได้อย่างอื่นโจรยังเอาไปได้ เวลาน้ำท่วมทรัพย์สมบัติวัตถุบุคคลมันยังหายไปกับน้ำได้ไฟไหม้มันยังก็มอดไปกับไฟได้โจรยังเอาไปได้คนอื่นยังช่วงชิงเอาไปได้หล่นหายได้แต่บุญกุศลเนี่ยทานศีลภาวนานี้ไม่สามารถตกหล่นเสียหายได้เลยอยู่กับเราตลอดเวลาเราไปทางไหนบุญนี้ก็นำพาเราไปหาความสุขหาความเจริญ เกิดภพใดชาติใดก็มีความสุขมีความเจริญพระบุญเป็นที่อยู่ของความสุขความเจริญ
ที่เราอยู่ได้บุญเนี่ยที่เรามีความสุขมีลมหายใจอยู่ได้เนี่ยก็เพราะบุญไม่มีบุญอยู่ไม่ได้โยมคนตายก็เรียกว่าคนหมดบุญไงหมดลมหายใจหมดบุญแล้วคนนั้นหมดบุญแล้วไม่มีโอกาสได้ให้ทานไม่มีโอกาสได้รักษาศีลไม่มีโอกาสได้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมมันหมดแล้วโยมบุญไม่ได้หมดแต่คนนั้นหมดบุญซะแล้วไม่มีโอกาสได้ทำนี่ก็เรียกคนหมดบุญถ้าเราอยู่ไม่ทำบุญก็เหมือนกันกับคนตายพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ประมาทในวัยในชีวิตของตัวเองขยันสร้างบุญเอาไว้สร้างที่พึ่งอันประเสริฐเอาไว้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไรหนุ่มก็ตายได้เด็กก็ตายได้สาวก็ตายได้บางคนไม่ทันแก่ทันเท่าก็ไปมากมายไปกันทุกวันนั้นถ้าเราประมาทนี่เราไม่มีโอกาสได้สร้างความดีมัวเพลิดเพลินอยู่มาโน่นคอยทำมานี่คอยทำเขาชวนมาวัดบอกไม่ว่างเราให้ว่างก่อนถามกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยว่างยังวุ่นอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อไรมันจะว่างไม่มีเวลาว่างคนเรานี่มันไม่มีเวลาว่างมันต้องทำให้มันว่างต้องทำวันนี้ทำเวลานี้ทำเดี๋ยวนี้รอพรุ่งนี้รอบ่ายนี้ไม่ได้เพราะเราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ชะตาชีวิตของตัวเองได้ว่าเราจะอยู่ถึงบ่ายนี้ไหมบ่ายนี้เราจะอยู่ถึงไหมเนี่ยเรายังตอบตัวเองไม่ได้ไม่มีใครตอบเราได้เลยว่าเราจะอยู่ถึงค่ำนี้เราจะอยู่ถึงไหมเราก็ยังตอบไม่ได้ไม่มีใครตอบได้โยมนะความตายเนี่ยไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่วัยไหนก็ตายได้วันไหนก็ตายได้เวลาไหนก็ตายได้แล้วเรามีอะไรเป็นที่พึ่งก่อนตายทานเรายังไม่ได้ทำเลยวัตถุทานอภัยทานธรรมทานเรายังไม่ได้ทำสักอย่างเรายังไม่มีที่พึ่งของเราเลยเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้เพราะว่าเราไม่มีเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าเลยทานทำให้คนรวยค่ารถเราก็ไม่มีค่าที่พักเราก็ไม่มีค่าเสื้อผ้าเราก็ไม่มีค่าอาหารเราก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างเดียวเนี่ยเราจะถามว่าจะมีไปแล้วมันจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ตอบได้เลยว่าเป็นทุกข์แน่นอนเสื้อผ้าก็ไม่มีใส่ข้าวก็ไม่มีกินที่พักก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วเราไม่ได้ทำเอาไว้ก็ตอบได้เลยว่าไปก็ต้องเป็นทุกข์แน่นอนมีแต่ความทุกข์ไม่มีเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าศีลก็ไม่มีถ้าเราไม่มีศีลในความสุขก็ไม่เกิดขึ้นเราตายแล้วก็ตกนรกเราเป็นผู้ไม่มีศีลเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างจำแนกไปได้เลยตามกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้นั่นสิ่งเหล่านี้เองพระพุทธองค์จึงสอนให้เรารีบสร้างรีบทำซะก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำเพราะโอกาสของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจจะมากหน่อย70ปี80ปี90ปีหรือเกิน100ก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากนักแต่ทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุต่างๆมันมาไวไปไวโยมรู้มันมาแล้วบางคนรู้ว่าจะเป็นมะเร็งรู้ที่ไหนมะเร็งมันลามไปหมดแล้วมันออกอาการแล้วมันแสดงออกมาแสดงว่ามันถึงที่สุดแล้วอยู่ไม่กี่วันหมอบอกอยู่ไม่ถึงเดือนแล้วไปตรวจปั๊บเจออยู่ไม่ถึงเดือนหมอบอกอยู่ไม่ถึงเดือนหมดแล้วยอมโอกาสหมดแล้วขนาดหมอบอกยังไม่มีโอกาสได้ทำเลยยอมทำไม่ได้ทำใจไม่ได้รับไม่ได้ไม่เคยรู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าตัวเองจะต้องตายเพราะเราประมาทไม่คิดถึงความตายพระเจ้าคนที่ไม่ประมาทคือคนที่คิดถึงความตายอยู่ตลอดเวลาความตายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมหายใจ
ให้สังเกตง่ายๆก็ความตายอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้านั่นแหละความตายอยู่ตรงนี้ความตายไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยมันอยู่ที่ลมหายใจนี่เองเราดูไว้เถอะดูลมไว้หายใจไว้ให้ดีกําหนดรู้มันไว้นั่งก็รู้ไว้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นอนก็หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เดินก็ดูลมหายใจไปกําหนดไว้โยม ถ้ามันเข้าแล้วไม่ออกนั่นแหละตายแน่นอนหรือมันออกแล้วไม่เข้าตายแน่นอนมันอยู่ตรงนี้เองความตายโธ่เรานึกว่ามันอยู่ไกลมันอยู่กับเรามันไปกับเราทุกคนทุกแห่งเนี่ยนอนมันก็อยู่กับเราเดินมันก็อยู่กับเรากินมันก็อยู่กับเราความตายนี่อยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่ได้พิจารณาเลยเรานึกว่าเราจะไม่ตายเราหลงเราประมาทเลยไม่ได้สร้างคุณงามความดี เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่มีโอกาสโยมหมดโอกาสที่จะทำความดีเพราะเขาให้โอกาสมาแล้วแต่เราไม่ทำเรามัวเผลอไม่สนใจใยดีในการทำบุญสุนทานทานก็ไม่ทำศีลก็ไม่รักษาภาวนายิ่งไม่สนใจใยเลย สอนให้สวดมนต์ภาวนาเนี่ยจะได้เกิดสติเกิดปัญญาสติปัญญาเนี่ยมันนำมาซึ่งความศรัทธาความเชื่อคนที่ไม่ทำเนี่ยมันไม่เกิดโยมถ้าเรานั่งสมาธิพอเห็นบุญเห็นบาปเราจะเกิดศรัทธามากอ๋อเรารู้แล้วพระพุทธมีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงมันเกิดศรัทธาขึ้นมาทันทีมันขยันสร้างคุณงามความดีมันเห็นเลยแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราไม่เห็นหรอก ทำยังไงก็ไม่เห็นศรัทธาก็ค่อยหายไปหมดค่อยๆหดค่อยๆหายปีหนึ่งจะทำบุญก็ต้องรอเทศกาลหยุดเมื่อไรค่อยมาวันหยุดบางทีไม่ได้มาด้วยซ้ำพากันไปเที่ยวพากันไปช้อปปิ้งไม่มีเวลาเวลาที่จะทำมาทำบุญสุนทานมาสวดมนต์นั่งสมาธิบอกไม่มี น่าเสียดายจริงๆโยมเขาให้เวลามาแล้วไม่ได้บริหารเวลาพอหมดเวลานึกได้โอ้หมดแล้วโยมไม่มีโอกาสเขาไม่ต่อเวลาให้แล้วไม่มีการต่อเวลาเวลาใครอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นบางคนได้มาปีหนึ่งสองปีสามปีสี่ปีห้าปีสิบปียี่สิบปีหมดแล้วหมดเลยโยมไม่มีการต่อเวลา ดันชีวิตเราต่อไม่ได้ความตายไม่เคยปราณีใครไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนมั่งมีเป็นยาจกความตายก็ไม่เคยปราณีใครถึงเวลามันเอาทันทีมันไม่ผัดผ่อนมัจจุราชไม่เคยผัดผ่อนใครว่าเดี๋ยวค่อยตายรอไปก่อนไม่ใช่มันผัดผ่อนไม่ได้ถึงเวลามันก็มาเอาชีวิตเราไป เราก็หมดโอกาสทำความดีในตอนมีโอกาสไม่ได้ทำหมอผลัดอยู่อย่างนั้นพรุ่งนี้มะรืนนี้เดือนหน้าปีหน้าผลสุดท้ายอยู่ไม่ถึงโยมหมดน่าเสียดายจริงๆเกิดมาชาติหนึ่งในพระพุทธศาสนาแต่เราไม่ได้สนใจในการสร้างบุญสร้างกุศลโอกาสของเรามันหมดแล้ว ความเป็นมนุษย์ก็หมดอันนี้แหละเราต้องพิจารณาที่ตัวเราเราอยากเป็นมนุษย์ไหมอยากเป็นเทวดาไหมแค่ความอยากมันทำไม่สำเร็จมันต้องลงมือปฏิบัติเหมือนเราหิวข้าวหิวน้ำเราอยากจะทานแต่เราไม่ไปหาไม่ไปหาภาชนะไม่ไปหาข้าวไม่ไปหาน้ำ ไม่ไปหาอาหารเราจะได้ทานไหมไม่ได้ทานนั่งคิดอยู่อย่างเดียวไม่สำเร็จโยมมันต้องลงมือด้วยลงมือทำลงมือทานแล้วมันจึงจะเกิดความสำเร็จบุญก็เมื่อกันโยมไปกราบพระไปไหว้พระขอให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างนั้นสำเร็จอย่างนี้ศาสนาพุทธนี่ไม่จะศาสนาขอพรอ้อนวอนไม่สำเร็จใครที่ไปเที่ยวขอพรไปเที่ยวอ้อนวอน
ไปกราบพระไม่สำเร็จโยมแต่คนไหนลงมือทำไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องขอพรพรอยู่ที่การทำนะที่พุทธเจ้าให้พรไว้นะพรสี่ประการอายุวรรณะสุขะพละนะมันจะเกิดขึ้นได้ต่อบุคคลนั้นมีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่พรนั้นจึงจะเกิดขึ้น ถ้าบุคคลนั้นไม่ได้ทำพรนั้นก็ไม่เกิดศาสนาพุทธเป็นศาสนาลงมือปฏิบัติไม่ใช่อ้อนวอนขอพรแล้วจะสำเร็จคนที่เขาสำเร็จเขามีเขามาแต่ก่อนเขาเคยทำของเขาไว้บางคนถูกหวยเงี้ยทำไมเขาถูกเขาทำของเขาไว้เขาเคยให้ทานของเขาไว้เขาเคยบริจาคทรัพย์ของเขาไว้ขยันให้ขยันทำทาน เป็นลาภของเขาถึงเวลาลาภนั้นก็เรียกว่าลาภลอยไงลาภที่ตัวเองเคยทำเอาไว้มันลอยมาเขาสร้างของเขาไว้คนซื้อตั้งหลายล้านโยมทำไมไปถูกอยู่คนเดียวถูกรางวัลอยู่ไม่กี่คนเพราะเขาทำของเขาไว้ให้คนไม่ทำซื้อให้ตายก็ไม่ได้ไม่ถูกเพราะไม่เคยทำเอาไว้ ได้แต่หวังอย่างเดียวก็ได้ปรารถนาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ลงมือทำเลยอ้อนวอนอย่างเดียวขอให้ข้าพเจ้าได้นั่นได้นี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจึงไม่เกิดผลเลยเหมือนเราอยากเรียนหนังสืออยากได้ปริญญาถามว่าโยมไม่ต้องไปเรียนโยมไปนั่งขอพรอ้อนวอนจะจบปริญญาไหมจะอ่านออกเขียนได้ไหมโยมไม่ได้ โยมต้องขยันเรียนอ่านหนังสือท่องจำจึงจะไปสอบจึงจะได้ปริญญานั้นมาเห็นไหมต้องลงมือปฏิบัติมันจึงจะได้ไปอ้อนวอนไปขอพรไปนั่งแล้วข้าพเจ้าไม่เรียนเลยไม่ฟังเลยครูอาจารย์สอนก็ไม่สนใจเลยถามว่าโยมผ่านไหมโยมไม่ผ่านไปสอบที่ไหนเขาก็ไม่ให้ไม่ได้คะแนนเลยศูนย์ ไม่มีเกรดเลยเหมือนกันโยมเราอยากได้ของดีแต่เราไม่ทำดีเราอยากให้คนอื่นคิดดีกับเราพูดดีกับเราทำดีกับเราแต่เราไม่เคยคิดดีกับใครเลยเราไม่เคยพูดดีกับใครเลยเราไม่เคยทำดีกับใครเลยมันไม่มีประโยชน์เลยเราต้องทำดีกับเขาด้วยคิดดีกับเขาด้วยพูดดีกับเขาด้วยเราจึงได้ของดีตอบกลับมา เห็นไหมพูดง่ายๆเราสังเกตง่ายๆถ้าเรายกมือไหว้ใครเนี่ยเขาก็ไหว้ตอบนั่นแหละเหมือนกันโยมถ้าเราอยากให้เขาคิดดีกับเราเราต้องคิดดีกับเขาถ้าอยากให้เขาพูดดีกับเราเราก็พูดดีกับเขาอยากให้เขาทำดีกับเราเราก็ต้องทำดีกับเขาเราจะได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างนั้นนั่นคนเราทุกวันนี้มันไม่ได้ทำโยมอยากได้แต่ไม่ทำ เนี่ยอยากไปสวรรค์กันทุกคนถามว่าใครไปสวรรค์บ้างเนี่ยให้ยกมือยกทุกคนแต่ถามว่าไปได้ทุกคนไหมไม่ได้อยากนั้นมีทุกคนแต่การไปนั้นอีกทีหนึ่งเป็นคนละเรื่องกันมันต้องมีเหตุมีปัจจัยมีนิสัยจึงจะไปได้นั่นสิ่งเหล่านี้เราต้องพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้เรามีสติมีปัญญาสติตัวรู้ปัญญาคือ ตัวละความเห็นผิดคนเรานี่เห็นผิดยึดว่าเป็นตัวกูของกูอะไรก็ของเราผมของเราฟันของเราเล็บของเรานังของเราร่างกายของเรารูปหลานทรัพย์สมบัติของเราหมดนี่เป็นความยึดติดมานานหลายภพหลายชาติแล้วมันถ่ายถอนลำบากจู่ๆจะไม่ให้ละให้ปล่อยให้วางเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆทำคนที่ละวางได้เลยคือคนที่เคยสร้างมาแล้ว มีบารมีที่ครบถ้วนเต็มพูดทีเดียวฟังทีเดียวสามารถละได้ละตัวละตนว่าเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราผมก็ไม่ใช่ของเราเล็บก็ไม่ใช่ของเราฟันก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวถ้าเป็นของเรามันต้องไม่ไปจากเราเราต้องบังคับได้ผมอย่างงอกอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวนั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยแดด
ออกอย่าร้อนฝนตกอย่าหนาวอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปทำได้ไหมไม่ได้เลยนึกจะปวดก็ปวดนั่งอยู่เฉยๆก็ปวดขึ้นมาเมื่อยขึ้นมาหนาวขึ้นมาร้อนขึ้นมาหิวขึ้นมา ผมเดี๋ยวมันก็งอกเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็ร่วงไปฟันเดี๋ยวมันก็หักเล็บเดี๋ยวก็ต้องตัดออกไปนั่นมีอะไรเป็นของเรามั่งโยมเราบังคับไม่ได้สักอย่างเดียวเนี่ยตอนนั่งอยู่เนี่ยอยากขยับทําได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวซ้ายทีเดี๋ยวขวาทีขยับทําไมมันทุกข์ไงทุกข์มันบีบคั้นมันปวดมันเมื่อยมันหนาวมันร้อนเดี๋ยวเข้าห้องน้ําเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกิน มันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะเราบังคับมันไม่ได้มันต้องเป็นไปตามสภาวะของมันแล้วเราคิดว่าอะไรเป็นของเราไม่มีหรอกเราเดาเอาแต่แท้จริงมันไม่ใช่คนมีสติมีปัญญาเขาพิจารณาบ่อยๆไม่มีอะไรเป็นของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเมื่อมันไม่ใช่ของเราอย่างอื่นก็ไม่ต้องไปพูดถึงลูกเราหลานเราสามีเราภรรยาเราทรัพย์ของเราไม่ต้องพูดถึงเลยแม้แต่ตัวนี้ยังไม่ใช่ของเราเลยเราจะบังคับมันไม่ได้เราจะไปบังคับคนอื่นได้ยังไงให้เป็นของเราไม่ใช่เลยมันเป็นไปตามสภาวะของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติในโลกนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เป็นสภาวะของธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดและตั้งอยู่ได้ตลอดเวลามีการแปรสภาพแล้วก็แตกสลายเสื่อมไปในที่สุดนี่คือการพิจารณาเห็นความเป็นจริงถ้าปัญญาตัวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นแหละมันละได้ตัวตนเราเขา ก็อาศัยการฝึกฝนอบรมพิจารณาบ่อยๆนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นนั่นแหละสติปัญญาเราจึงจะเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่เห็นสิ่งนี้เราก็ยังยึดยังติดอยู่ยังสำคัญตนว่าเป็นของเราอยู่สิ่งใดที่เรามั่นหมายสำคัญว่าเป็นของเรานั่นคือทุกข์ทั้งหมดลูกของเราสามีของเราภรรยาของเราบ้านของเรา ทรัพย์สมบัติของเรากายของเราผมของเราเล็บของเราหนังของเราเมื่อไหร่กายนี้เป็นของเราเมื่อไหร่ทุกข์มันเกิดขึ้นมานั้นทันทีทุกข์เพราะความยึดความติดความไม่เห็นความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมชาติคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เราไปฝืนไม่ได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้จากโลกนี้ไม่มีใครสามารถทำได้ จะวิเศษแค่ไหนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเอกของโลกยังไม่สามารถทำได้โยมรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายก่อนจะมาเป็นจุติในภพปัจจุบันนี้ได้จุติที่ไหนมาก่อนได้เกิดเป็นอะไรมาก่อนแล้วตายไปแล้วจะไปไหนพุทธเจ้ารู้หมดไม่มีใครรู้เท่าพระพุทธเจ้าเป็นโลกวิถูรู้แจ้งโลก พระองค์ยังต้องมาทิ้งสรีระร่างกายสังขารหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เป็นสัจธรรมของชีวิตท่านทิ้งให้เราเห็นทิ้งให้เราดูว่านี่ของจริงคือไม่มีใครอยู่ได้นี่คือของจริงที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต้องประสบพบแน่นอนฉะนั้นพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชน เราก็ต้องพยายามฝึกฝนอบรมกิจของตัวเองให้เข้าถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมหนีไม่พ้นทุกคนต้องประสบแน่นอนถ้าเรายอมรับความจริงจิตใจของเราก็เบิกบานผ่องใสพอความแก่มาเยือนก็ยิ้มรับโอ้เรานึกไว้แล้วเราต้องแก่พอความเจ็บความตายมาเยือนอ๋อเรานึกไว้ตั้งนานแล้วเราต้องตายกันทุกวัน เราหนีไม่พ้นความตายเมื่อมันมาถึงอ๋อถึงวาระของมันแล้วที่เราจะต้องทิ้งร่างนี้ไปไปสู่ภพใหม่ภูมิใหม่เรามีที่อยู่ของเราแล้วทานเราเคยให้ไว้แล้วศีลเราเคยรักษาไว้แล้วภาวนาเราปฏิบัติทุกวันสวดมนต์เข้าค่ำเช้า
เท่านี้เองเราก็มีความสุขแล้วฉะนั้นก็ขอให้ความสุขนี้จงบังเกิดขึ้นมีแก่ทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้ก็ขออำนาจบุญบารมีทุกท่านทุกคนได้สร้างได้ทำไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาบารมีต่างๆที่ญาติโยมได้สะสมก็ขอให้เป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญ ทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็ขอให้มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะท่านมีเครื่องเทียธรรมนะคะเดี๋ยวเราจะถวายสังฆทานพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะขอเชิญทุกท่านตั้งนโมพร้อมกันสามจบค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหัง สุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหัง นิพพานังโหนตุสาธุท่านใดมีเครื่องสังฆทานเทธรรมมาประเคนได้เลยค่ะหรือบางคนเขียนใบบางสกุลไว้ยังไม่ได้มาใส่ขันตอนนี้ได้นะคะเชิญค่ะเชิญค่ะสำหรับเดือนนี้ก็อย่างที่น้องนาฏได้บอกไว้ว่าเรามีกฐินเนาะเสาร์อาทิตย์ไปเหนือนั้นออกวันศุกร์ที่16เวลาทุ่มหนึ่งนะคะไปเชียงใหม่กับ ไปเชียงใหม่ต้นตะโตนและหลวงขุนวินนะคะแล้วก็มีวันเสาร์จะมีสองพี่น้องด้วยนะคะส่วนวันอาทิตย์มีก่อพระศุกร์แล้วก็หลวงขุนวินมีหลายอันสองที่วันเสาร์อาทิตย์ก็สองที่เสาร์ก็สองใช่ไหมคะเสาร์มีต้นตาลโตนสองพี่น้องอ๋อที่พักสงฆ์ปัตตาโดมตาวนะคะก็ไปช่วยกันค่ะ แล้วก็ส่วนเรื่องค่ารถไปน่านนะคะก็ติดต่อที่แม่ทิพย์ค่ะเราต้องการให้ท่านซื้อไม่จองท่านจองบอกได้แต่ยังไม่ได้ที่นั่งนะคะผู้ที่จ่ายเงินปุ๊บได้ที่นั่งปั๊บนะคะเพราะนั้นเราขอความร่วมมือท่านจองค่ะ1,200นะคะขอความร่วมมือนะคะจ่ายเลยนะเพราะว่าเราไงไงเราก็ต้องไปนะคะ เพราะนั้นเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะผู้จัดรถนะคะแล้วก็ผู้ที่จะอำนวยการความสะดวกให้ท่านเพราะเราไปตั้งแต่วันที่5รถออก6 โมงเย็นไปเช้าวันที่6ที่หน้าขวงเมืองแล้วก็เดินธรรมยาตรา3 กิโลกว่านะคะเกือบ4 กิโลไปยังวัดพระธาตุแช่แห้งแล้วพักที่นั่นเลยค่ะในคืนที่6ที่7เมื่อเดินธรรมยาตราไปถึงได้ที่พักเรียบร้อยแล้วใครปรารถนาจะไปเที่ยวไหนในเมืองน่านไปเลยแต่ต้องรู้กันนะคะแล้วก็กลับมาตามเวลา1 ทุ่มจะมีสวดเมตตาใหญ่ที่วัดพระธาตุแช่แห
บุญชุ่มไปนะคะแล้วก็ในวันที่8เป็นการเฉลิมฉลองพระพุทธรักษาค่ะติดต่อที่คุณทิพย์ก่อนเลยแล้วก็ที่จูน0860013838ค่ะตอนนี้หลวงพ่อจะบังสุกุลแล้วก็รับพรสาธุค่ะเอายังมีคุณยายคุณยายก็จะมาค่ะช่วงเดือนนะคะเพราะนั้นในเดือนธันวานะคะ5-8เราชวนไปน่าน9-16ไปคอร์สสมาธิธรรมชัยแล้วก็ต่อด้วยงานมุทิตาสักการะหลวงพ่อสามารถค่ะจากนั้นก็โอ้ยังมีกำหนดการอีกเยอะนะคะค่ะเดี๋ยวเรานิมนต์หลวงพ่อบางสุกุลแล้วก็รับพรร่วมกันค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังวังน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัตชติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีฆายุยาสวาโหติยัตถายัตถุปปัจจติติไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นดังนี้พระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะเดี๋ยวมาขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมๆกันเลยนะคะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทั้งหมดทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปัตติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจาริยคุนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบทุกท่านประนมมือไว้ก่อนนะคะค่ะพร้อมแล้วกราบ